วัสดีครับผมแชมป์เกรชันโดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกีตาร์แรงกล้านะครับเป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่ปอคนทำกีตาร์ยี่ห้อแรงกล้าเนี่ยครับต้องการกีตาร์ของตัวเองที่เป็นซิกเนเจอร์ของผมเองเนี่ยผมรู้ว่าผมต้องการอะไรผมก็จะบอกสเปคทุกอย่างว่าให้ทำกีตาร์ขึ้นมาให้ตามที่ผมต้องการเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมต้องการจนออกมาเป็นกีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเริ่มที่บอดี้นะครับบอดี้ก็เป็นไม้เอลเดอร์นะครับน้ำหนักเบามากนะครับเล่นแล้วไม่ปวดไหล่นะครับสบายต่อไปก็เป็นคอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเป็นปอฟโฟโรปกติผมเล่นโรสวูดมาตลอดนะครับปอฟโฟโรเนี่ยจะมีความแตกต่างกับโรสวูดก็คือว่ามันจะมีความไลท์กว่ามีเสียงที่มันสว่างแล้วก็มีหัวโน้ตที่มันค่อนข้างที่จะชัดกว่าที่ตอนแรกคุยกันกับพี่ปอเนี่ยผมอยากได้กีตาร์ที่มันเขาเรียกว่าดูแบบดูเก่าก็คือการทำลิริกทำกีตาร์ให้มันเก่าแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่ทำขึ้นมาใหม่ฮาร์ดแวร์มันก็ต้องเข้ากับกีตาร์ที่มันดูเก่าด้วยเราก็ไปได้ฮาร์ดแวร์ของโคโตะวินเทจมาซึ่งทำลิริกทำเก่ามาจากโรงงานเลยซึ่งก็ตรงความต้องการของผมเลยลูกบิดเป็นสไตล์วินเทจหย่องก็เป็นวินเทจนะครับก็พอเอามารวมใส่กีตาร์ด้วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าตาที่มันดูเข้ากันดีแฟดตัวนี้เป็นแฟดแบบนิกเกิลนะครับมันจะให้เสียงที่มันไม่ใสเท่าสแตนเลสมันจะขุ่นลงมาหน่อยผมไม่ชอบอะไรที่มันย่านไฮมันแหลมมากนะฮะเรเดียสของตัวนี้เป็น 7.25 นะครับซึ่งเรเดียสเนี่ยโค้งมากน่าจะโค้งที่สุดในสเปคของกีตาร์ที่มีอยู่นะครับแต่ว่าคนจะกังวลว่าเวลาเล่นเรเดียสโค้งแล้วมันจะยากไหมดันสายยากไหมมันจะยากกว่าเรเดียสที่มันตรงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอพี่ปอทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมได้ลองเล่นเนี่ยสัมผัสแรกที่เล่นเลยคือว่าเล่นง่ายเลยนะเรื่องของการต่อคอกับบอดี้ความพิเศษก็คือว่าไอ้ตรงช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะเป็นสโลปคือจะสโลปแบบหักมุมลงมาหน่อยเพื่อเวลาเราเล่นข้างในเป็ดในเนี่ยจะเล่นง่ายมากนะครับมันจะแบบทำให้มันเล็กลงเพื่อมือเราจะได้ล้วงเข้าไปปิกอัพก็ตัวนี้จะเป็นสเปคก็คือเป็น3ซิงเกิลคอยผมเป็นคนชอบเสียงซิงเกิลคอยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเป็นคนชอบเสียงซิงเกิลคอยแต่ว่าไม่ชอบที่มันวินเทจมากไม่ชอบที่มันโลว์เอาท์พุตมากก็อยากได้ซิงเกิลคอยแต่ว่าเป็นซิงเกิลคอยที่มันไฮเอาท์พุตคุยกับพี่ปอว่าต้องการเสียงแบบนี้พยายามหาข้อมูลปิกอัพหลายๆรุ่นที่ผมเคยเล่นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วได้ค่าที่เราต้องการก็ออกมาเป็น3ตัวนี้แต่ก่อนที่จะได้นี่ถือว่ามีการแก้ไขกันอยู่มีการเอามาลองเล่นทำเสร็จแล้วมาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงชอบไหมยังไม่ชอบเอากลับไปแก้ก็มีการแก้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งจนได้ค่าที่ต้องการต่อไปก็เป็นการควบคุมของกีตาร์ตัวนี้ก็คือว่าselector 5ทางปกติเหมือนสแตททั่วไปนะครับแล้วก็คือควบคุมปิกอัพตัว neck ตัว middle ตัว bridge แล้วก็มีแก๊กผสมแก๊ก2กับแก๊ก4 volume นะครับมีควบคุม volume master volume ทั้งหมดควบคุมปิกอัพทั้ง3ตัวนะครับต่อไปก็เป็นปุ่มควบคุมโทนตัวแรกเนี่ยจะต่อให้ควบคุมกับปิกอัพตัวเน็กแล้วก็ตัวมิดเดิลนะครับแล้วก็โทนตัวนี้เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยจะต่อให้ควบคุมกับตัวบริดเนื่องจากประสบการณ์การเล่นกีตาร์ที่มันเป็น3ซิงเกิลคอยเนี่ยตัวบริดจะแหลมมากแล้วถ้าตัวไหนไม่ได้ต่อโทนตัวบริดมันจะค่อนข้างควบคุมย่านแหลมในลำบากผมก็เลยดีไซน์ว่าต้องต่อโทนตัวบริดไว้เพื่อที่จะได้เวลาเรา select pick up ไปตัวบิดแล้วมันแหลมเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะลดลงมาให้มันพอดีกับโทนที่เราต้องการได้อีกอย่างเลยที่สิ่งที่ผมตกลงที่จะทำ signature กับทางแรงกล้าคือว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยความนิ่งของเสียงเนี่ยคือค่อนข้างที่จะคือเรียกว่านิ่งเลยไม่แกว่งเลยซึ่งกีตาร์ที่มันจะเสียงนิ่งแบบนี้ได้ต้องเป็นกีตาร์ที่ราคาค่อนข้างราคาสูงราคาแพงซึ่งจะได้อาการที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็ดีมากครับ